คุณพยากรณ์สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการคนพยากรณ์นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับ6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะครับซึ่งเป็นเวลาที่กำลังสวยงามในการหลายคนนะครับวันนี้ไม่ได้ไปทำงานเพราะว่าเป็นวันหยุดของนักเรียนนะครับบางคนก็ตามน้ำเลยนะพ่อแม่บางคนก็เห็นลูกหยุดก็หยุดตามไปเลยนะครับแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นวันครูนะครับ16เดือนมกรานะครับเป็นวันครูนะฮะ1ปีก็มีอยู่1วันนะฮะใครที่เป็นครูบาอาจารย์นะครับก็มีลูกศิษย์ลูกหามาเยี่ยมบ้างหรือไม่ก็ส่งนะครับข้อความนะฮะส่วนใครที่มีครูบาอาจารย์นะครับอย่างน้อยถ้ามีโอกาสนะฮะรู้เบอร์โทรศัพท์หรือว่าจะรู้นะครับเบอร์ไลน์เบอร์เฟซอะไรนะครับก็เขียนไปคุยซะหน่อยนะครับหรือว่าเขียนไปอวยพรครูบาอาจารย์แล้วซะหน่อยนึงนะในถือว่าความกตัญญูเนี่ยเป็นบ่อเกิดนะครับเป็นต้นกำเนิดของความเจริญนะฮะเพราะฉะนั้นวันนึงถ้ามีโอกาสก็ควรจะแสดงความกตัญญูนะครับกับพ่อแม่บ้างนะครับแล้วก็มีโอกาสอย่างวันครูแบบนี้ก็ครูบาอาจารย์นะครับเขียนไปหาท่านหน่อยนะเพราะว่าอย่างไรก็ยังไม่ถึงช่วงมืดหรือกลางคืนนะครับยังไม่เปลี่ยนวันใหม่วันนี้ก็ลุยเต็มที่หน่อยนะฮะวันนี้มีเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกนะครับบอกแล้วครับว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราพูดถึง12ราศีนะครับ12ราศีของเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ12ราศีเช่นเดียวกันนะเกี่ยวกับงานล้วนๆนะใครที่อยู่ในแต่ละราศีนะครับแล้วอยากรู้ว่างานของเรานะครับเป็นอย่างไรบ้างนะงานของเรานะครับในปี2558นี้ปีแพะแบบนี้นะครับงานจะเป็นอย่างไรหลายคนอยากเปลี่ยนงานหลายคนกำลังจะตกงานนะครับส่วนหลายคนก็กำลังจะลงทุนนะช่วงปีนี้นี่ผมเห็นหลายคนนะครับที่มาปรึกษาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วแล้วก็ต้นปีที่ผ่านมานี้นะครับหลายท่านก็คิดนะครับคิดมากมายว่าลงทุนหรือจะค้าขายครับทำอะไรดีนะก็บอกแล้วครับว่ามีโอกาสฟังซะเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังว่าปีนี้คนแต่ละราศีนะครับเรื่องงานเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาในวันนี้แต่อย่าลืมครับว่า SMS นะครับของเรามีเบอร์ดังนี้นะครับ464นะครับ2828นะ464-2828ใครที่อยากจะดูดวงนะครับอยากจะดูดวงก็รีบๆเขียนเข้ามานะครับเพราะว่าเวลาที่ฟังรายการเนี่ยบางทีมันเพลินพอเพลินเสร็จปุ๊บมันก็ไม่มีจังหวะหรือโอกาสนะครับหรือลืมนะครับในการที่จะดูดวงเพราะฉะนั้นฟังไปด้วยแล้วก็กด SMS มาด้วยนะครับโดยการพิมพ์ชื่อนะใครที่อยากจะดูดวงต้องพิมพ์ชื่อก่อนแล้วก็วันที่นะครับวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดนะครับแล้วก็เรื่องที่อยากทราบ1เรื่องเท่านั้นนะฮะแล้วก็พิมพ์ส่งมาที่464-2828นะครับ464-2828ผมแนะนำจริงๆว่าให้ดูดวงนะครับกับผมได้แหละอาจารย์นัทเนี่ยนะฮะทาง SMS นะครับทางรายการนะฮะดีกว่าไปนัดเจอกับผมข้างนอกนะครับจริงๆเพราะว่าอะไรตอนนี้คิวนะครับของผม6เดือนนะฮะเพราะฉะนั้นใครโทรมาวันนี้พรุ่งนี้นะครับในการนัดดูดวงนะครับที่ออฟฟิศผมเนี่ยนะก็เจออีกทีเดือนมิถุนายนนู่นนะครับเพราะฉะนั้นคิวยาวยาวจริงๆนะถ้าพอกว่าจะถึงวันนั้นก็หมดความทุกข์หรือว่าหมดปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้ของทุกท่านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียตังค์นะดูกับผมหลายตังค์นะครับเพราะฉะนั้นมาดูอย่างนี้ดีกว่าสะสมไปทีละสัปดาห์ทีละสัปดาห์นี่ผมแนะนำนะเคล็ดลับในการดูดวงแบบไม่ต้องเปลืองค่าใช้จ่ายนะครับนี่นะมีเคล็ดลับคือดูรายการของเราเนี่ยนะครับทุกวันศุกร์เนี่ยนะช่วง6โมงเย็นถึง2ทุ่มกับคนพยากรณ์ทาง Channel 8นะครับผมก็จะมาดูให้นะครับวันนี้เราก็ดูไป1คำถามนะครับสัปดาห์หน้าอีก1คำถามไปเรื่อยๆเนี่ยไปเรื่อยๆครบนะฮะ1เดือนก็ได้4คำถามเงินงานความรักสุขภาพนะโชคลาภเนี่ยมันก็จะครบถ้วนของมนุษย์เราละในการดูดวงนะครับก็ไม่ต้องดูไม่ต้องมาเสียตังค์นะครับยุคนี้เศรษฐกิจนะมันก็
ตึงเปี้ยเลยนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำนะครับดูทางนี้ดีกว่านะดิ้งก็แปลกนะไม่รู้ละว่าเป็นยังไงนะครับกับผมเนี่ยไม่ต้องมาเสียตังค์นะครับใครจะมานะครับใช้เงินไปดูแลนะครับครอบครัวตัวเองนะหรือว่าจะกินข้าวกินข้าวใช้อะไรไปเถิดนะครับส่วนค่าดูดวงไม่ต้องเสียมาดูนี่ดีกว่าสัปดาห์ละนะครับคำถามไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็กดไปที่4642828นะครับวันนี้มีเรื่องของอากาศนะครับมาเตือนให้ฟังว่าอากาศมันหนาวนะในช่วงนี้คนเริ่มไม่สบายนะครับเป็นหวัดกันทั้งตัวเราบ้างนะสังเกตไหมคนรอบข้างเรานะครับช่วงนี้ไม่ค่อยสบายกันเยอะนะปวดหัวปวดตัวร้อนนะครับน้ำมูกไหลยืดนี่หรือว่ามีอาการนะครับเจ็บคอนะเนี่ยมันมีโรคหวัดนะครับไม่ต้องทายด้วยดวงชะตาเลยนะบางทีมันก็เห็นอากาศก็รู้แล้วเดี๋ยวก็พอมันเปลี่ยนสักองศาหนึ่งนะครับโลกเรามันเปลี่ยนแค่องศาเดียวมันก็มีผลนะครับเยอะแยะแล้วนะครับเหมือนร่างกายมนุษย์เราเนี่ยนะอุณหภูมิ 37.4 องศานะครับในร่างกายนะ 37.4 นะครับพอมันเป็นสักองศาเดียว 38.4 ปุ๊บโอ้โหตัวข้างในร้อนหยีเลยนะหรือแค่2องศาน้อยๆนะครับแค่2องศา39เงี้ยลองนึกดูสิเวลาเราอมปลอดนะครับ39กว่าโอ้โหจะเป็นจะตายแล้วหัวจะระเบิดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นธรรมชาติหรือว่าอุณหภูมิเนี่ยนะฮะแต่ละ1องศาเนี่ยถ้านะครับมันกระทบต่อเรานี่มันสามารถทำให้เราป่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นดูแลทั้งตัวเราใครที่มีลูกนะต้องบอกเลยนะครับมีผู้ใหญ่ในบ้านนะครับช่วงนี้อาจจะได้ข่าวเยอะนะครับวันนี้ดูข่าวเมื่อวานก็มีนะครับหนาวตายนะครับนอนหนาวอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็ตอนเช้าไปเขย่าว่าตัวเย็นแข็งแล้วนะมันก็ตายแล้วนะครับเนี่ยช่วงปีนี้สังเกตนะช่วงตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมานะครับข่าวการหนาวตายนะครับนี่ผมไปไล่ดูสถิติเมื่อปีก่อนๆหรือว่า10ปีก่อนนะครับมีปีนี้แหละช่วงเดือนมกราคนหนาวตายเยอะที่สุดนะฮะในรอบเป็น10ปีเลยเพราะฉะนั้นมันยังหนาวอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นก็ดูแลร่างกายทั้งผู้ใหญ่นะครับใครที่มีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตายายนะครับอายุเยอะๆนี่ต้องเตือนเลยนะหานะครับหมวกแล้วก็หน้าอกนะครับต้องอุ่นให้ได้ใส่ถุงเท้านะครับใส่ถุงเท้าเนี่ยให้อุ่นนะครับส่วนใครมีสัตว์เลี้ยงนะไม่ใช่แค่คนอย่างเดียวนะครับสัตว์เลี้ยงก็ป่วยตายกันเต็มเลยนะครับช่วงนี้โรงพยาบาลสัตว์นี่นะทั้งหมาทั้งแมวนะครับตายกันเต็มหมดเลยนะป่วยเต็มหมดเลยนะเพราะฉะนั้นก็ดูแลด้วยนะครับด้วยความห่วงใยนะเริ่มต้นเลยดีกว่านะคนที่เกิดในราศีเมษนะครับเรื่องงานปีนี้ราศีเมษมีดวงการเปลี่ยนงานเลยนะครับจะมีโอกาสที่จะขยับขยายจากตำแหน่งหนึ่งไปอยู่ตำแหน่งหนึ่งจากบริษัทหนึ่งย้ายไปอีกบริษัทหนึ่งจากธุรกิจหนึ่งจะโยกย้ายหรือว่ามีธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นและกำลังจะค่อยๆผ่อนนะฮะธุรกิจเดิมๆงานเดิมๆสินค้าเดิมๆนะครับที่เคยขายเนี่ยจะค่อยๆเบาหรือว่าซาลงนะฮะแต่ว่าถ้าเรายังยึดติดในสินค้าเดิมธุรกิจเดิมๆของเรานะครับโดยไม่มีการปรับเปลี่ยนใดๆก็ตามเสียหายมากนะครับเสียหนักเลยนะเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีเมษนี่ต้องมีการปรับเปลี่ยนจำไว้นะครับอย่าอยู่นิ่งเฉยๆเด็ดขาดเพราะว่ามุมดาวนะครับดาวเสาร์เป็นดาวแห่งภพกรรมะนะครับเจ้าเรือนกรรมะคืองานตอนนี้ดาวการงานโคจรนะครับอยู่ในภพมรณะของดวงชะตาคนราศีเมษนะฮะเพราะฉะนั้นมรณะมันคือการจบสิ้นหมดไปนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีนะงานที่ทำอยู่ปัจจุบันนะครับแล้วคิดว่าจะทำงานแบบเช้าชามเย็นชามไปเรื่อยๆนะครับระวังตกงานนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่มีงานอยู่แล้วนะครับให้ขยันให้เต็มที่แล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนถ้าหัวหน้าไม่ยอมโยกย้ายหรือว่าไม่ยอมย้ายเราไปไหนนะครับเราก็ต้องหางานของชาวบ้านนะไปช่วยเขาทำนิดๆหน่อยๆบ้างนะครับอย่าให้หน้าที่เรามันอยู่แบบเดิมๆเด็ดขาดนะครับหรืออย่างน้อยนะครับวิธีแก้อย่างนึงคือการปรับฮวงจุ้ยของโต๊ะทำงานนะครับใครที่มีโต๊ะทำงานนะหรือว่าจะเป็นที่ออฟฟิศก็ได้หรือว่าที่บ้านก็ได้นะครับหรือโต๊ะที่เรานั่งเขียนงานพิมพ์งานนะครับหรือว่านั่งนะครับในการเล่นคอมพิวเตอร์นะครับบ่อยๆนะก็ถือว่าเป็นโต๊ะทำงานเช่นเดียวกันนะต้องเป็นการปรับย้ายมุมนะครับ
ย้ายไปอยู่จุดอื่นนะหรือว่าเปลี่ยนเก้าอี้ก็ได้นะครับหาเบาะอะไรมาลองนั่งใหม่ๆหาเบาะพิงหลังใหม่ๆเข้ามานะครับเป็นการถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการใช้ชีวิตในส่วนของกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานนั่นเองนะครับจึงจะมีข่าวดีหรือจึงจะดวงจะดีขึ้นนะครับนี่คือคนราศีเมษนะครับให้ปรับเปลี่ยนเรื่องงานถ้าไม่ปรับเปลี่ยนจะมีคนมาเปลี่ยนงานคุณเองนะฮะเนี่ยต้องเตือนไว้นะครับแต่ทั้งนี้จุดเด่นข้อหนึ่งคือเรื่องผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะครับมีอะไรให้ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือเราดีมากนะครับต่อมาคนเกิดในราศีพฤษภนะครับคนเกิดราศีพฤษภในช่วงปีแพะนี้นะครับเรื่องของหน้าที่การงานนะครับมันมีมุมดาวที่จะมีกิจกรรมใหม่ๆนะครับกิจกรรมที่สร้างสรรค์ดีขึ้นนะครับงานหนักขึ้นงานค่อนข้างจะมีความวุ่นวายนะครับมากกว่าปีที่แล้วนะครับกิจกรรมเยอะขึ้นกว่าเดิมงานแทรกงานด่วนนะครับแล้วก็มีนะครับหน้าที่ของคนอื่นนะมาให้เราทำด้วยนะครับพอเราเสร็จงานปุ๊บเดี๋ยวหัวหน้าโยนงานนะครับที่คนอื่นทำไม่ได้นะครับมาให้เราทำหรือหัวหน้าจะใช้เราไปทำงานจุกจิกงานที่งานจับฉ่ายนะครับงานชาวบ้านเขางานของหัวหน้าเองงานส่วนตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับถูกใช้เว้ยวานเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นกิจกรรมเรื่องงานในปีนี้ถือว่าลัดตัวนะครับเยอะขึ้นนี่ถือว่ามีโอกาสนะครับที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับนี่แหละของคนเกิดในราศีพฤษภนะครับมุมมองแปลว่าสัญญาณนะครับดีไหมก็ถือว่าดีนะครับดีขึ้นเหนื่อยขึ้นนั่นเองเงินเยอะขึ้นนะงานเยอะเงินก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นจังหวะนิมิตหมายที่อยากทำอะไรจะได้ทำนะครับในปีนี้นะในปีนี้แต่เรื่องความรักยังไม่บอกนะครับเอาไว้สัปดาห์หน้าค่อยบอกเพราะว่าสัปดาห์แต่ละสัปดาห์เอาแต่ละเรื่องเจาะเป็นเรื่องๆไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความรักมันมีนะครับวงเล็บอะไรที่มันสัมพันธ์กับงานนะครับพอสมควรแต่ก็ยังไม่บอกนะไว้สัปดาห์หน้าค่อยบอกแต่ว่าให้รู้ว่างานดีขึ้นครับต่อมาคนเกิดในราศีเมถุนนะครับคนเกิดราศีเมถุนนี่ในช่วงนะครับเนี่ยปีเนี้ยนะครับถือว่าเป็นปีที่มีโอกาสนะครับได้ข่าวดีนะครับจากผู้ใหญ่จากคนที่ตำแหน่งสูงกว่าเรานะฮะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ทำงานใหม่ๆนะครับทำงานที่ได้กำไรนะฮะปีที่แล้วอาจจะทำเยอะนะครับผลงานน้อยปีนี้นะครับทำน้อยผลงานเยอะนี่หรือทำเยอะผลงานเยอะมากๆนะครับถือว่าเป็นจังหวะชีวิตที่กำลังจะลงตัวขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของการงานนะครับแต่ว่าคำว่าลงตัวในที่นี้ไม่ใช่ว่าสบายๆนะครับอยู่ชิวๆทั้งวันแล้วก็ไม่ต้องมีอุปสรรคอะไรไม่ใช่นะครับอุปสรรคมันมีแน่นะครับให้ระมัดระวังนะคนที่นะครับมีลักษณะแบบนี้นะที่คุณจะต้องติดต่องานด้วยหรือคนที่ในออฟฟิศในที่ทำงานอะไรด้วยนะครับลักษณะคือเป็นคนผิวคล้ำนะครับผิวคล้ำๆตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับผิวคล้ำแล้วก็เสียงนะครับวาจากังวานนะแต่ว่าไม่ใช่แบบออกแนวนักเลงไม่ใช่แต่เป็นคนที่พูดไม่เยอะนะแต่ว่าประเภทเหมือนกับหุ่นหน้าตานะครับจะว่าเป็นคนที่ชายไทยนะครับเหมือนไทยโบราณนะคนที่หน้าตาเหมือนคนไทยสมัยโบราณนะครับเนี่ยคนลักษณะแบบเนี้ยคนเกิดราศีเมถุนต้องระมัดระวังให้มากๆนะฮะจะทำให้เราเดือดร้อนนะครับในปีนี้นะต่อมาคนเกิดในราศีกรกฎนะครับผู้ที่เกิดในราศีกรกฎนะครับในช่วงปีนี้นะครับยังถือว่าเป็นปีทองเลยนะครับยังโกยอย่างต่อเนื่องนะฮะคนเกิดราศีกรกฎนี่ถือว่าดีอันดับต้นๆในบรรดา12ราศีนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสโคจรทับจุดเกิดทำให้เรื่องของงานนะครับมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลยนะครับหรือว่าถ้าตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณเนี่ยนะมันเลื่อนขั้นไม่ได้มันก็จะมีข่าวดีเรื่องโบนัสเรื่องการเงินหรือว่ามีข่าวดีนะครับในการได้ตำแหน่งที่ควบ2ตำแหน่งพร้อมๆกันนะในช่วงนี้นะครับอาจจะทำงานปัจจุบันอยู่นะทำได้ดีมากแต่ว่าตำแหน่งข้างบนมันยังไม่ว่างนะครับเพราะฉะนั้นเอาว่าที่ไปก่อนหรือว่าเอาตำแหน่งของคนอื่นที่เขาไม่อยู่นะครับ
เอาไปก่อนแล้วเราก็เหยียบ2ขานะครับแสดงว่าคนเกิดราศีกรกฎนี้ต้องมีงานนะครับที่รัดตัวมากขึ้นแล้วก็เป็นงานที่โชว์ออฟนะครับโชว์ผลงานได้ดีมากๆมีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นเจ้านายจะเรียกใช้บ่อยขึ้นนะครับแล้วก็หัวหน้านะจะหาโอกาสหรือเปิดช่องทางนะครับให้เราได้ทำงานหลากหลายตำแหน่งและหลากหลายหน้าที่นะครับจนทำให้ตำแหน่งของตัวเรานะครับในช่วงปลายปีนะครับก็มีข่าวดีเรื่องของงานและเงินนะครับเพราะฉะนั้นเป็นปีทองนะในช่วงนี้นะครับแล้วก็แต่ความหนักใจนะครับจะเป็นตกมาอยู่ในเรื่องของบริวารคุณจะได้บริวารที่งี่เง่ามากนะฮะแล้วก็บริวารที่สร้างความเดือดร้อนนะครับให้กับเรานะเราบางทีเราก็เหนื่อยอยู่คนเดียวแล้วก็ใช้งานไอ้คนนั้นทีไอ้คนนี้ทีนะครับมันก็ทำอะไรที่มันไม่ได้เรื่องนะฮะเราก็ต้องไปเหนื่อยเองแล้วก็สำเร็จเองนะครับดังนั้นคนเกิดราศีกรกฎนี่งานก็ดีเจ้านายก็ดีนะครับแต่ลูกน้องดิสร้างความหนักใจบ่อยขึ้นทางแก้อย่างนึงนะครับพยายามต้องนะครับอยู่ใกล้ๆลูกน้องบริวารให้มากขึ้นแล้วก็พยายามเช็คงานนะอย่าปล่อยให้คิดเองมากเกินอย่าปล่อยให้ลูกน้องเรานะครับทำงานแล้วก็ถึงเวลาส่งทีเดียวเนี่ยมันแก้ไม่ทันนะครับถ้าทำอะไรที่ผิดพลาดนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีกรกฎเนี่ยจำไว้เลยนะต่อมาคนเกิดในราศีสิงห์นะครับคนเกิดราศีสิงห์เนี่ยช่วงครึ่งปีแรกนะครับเป็นช่วงที่ผู้ใหญ่ยังให้การสนับสนุนนะครับแอบให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับอาจจะชงเรื่องว่าเดี๋ยวพอพ้นครึ่งปีหลังเนี่ยนะคุณก็จะได้อะไรใหม่ๆในชีวิตนะครับอาจจะเปิดตัวเรื่องงานใหม่ๆหน้าที่ใหม่ๆตำแหน่งใหม่ๆหรือว่าจะต้องไปทำนะครับบริษัทแห่งใหม่ก็ได้นะครับทำควบหลายตำแหน่งในเวลาเดียวกันนะครับเดินทางบ่อยขึ้นนะเราก็ต้องพบปะผู้คนที่เยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นครึ่งปีหลังเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับพวกนักร้องศิลปินนะครับเป็นศิลปินเดี่ยวคือออกหน้าไมค์นะครับเนี่ยออกหน้าเวทีแล้วนะมันจะมีโอกาสที่ได้อยู่ใกล้ชิดเจ้านายขึ้นแล้วก็มีโอกาสนะครับที่จะได้งานที่มันเนื้อๆนะครับไม่ใช่งานจับฉายหรือไม่ใช่งานน้ำๆนะครับเหมือนที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นราศีสิงห์เตรียมตัวไว้เพราะฉะนั้นครึ่งปีแรกนะครับที่บอกว่ามีคนเตรียมสนับสนุนนะครับผู้ใหญ่กำลังผลักดันดังนั้นทางแก้ท่อหนึ่งถ้าเราอยากให้ตำแหน่งเรามันชัวร์ในช่วงครึ่งปีหลังว่าได้แน่ๆเลยนะครับพยายามนะครับทำงานแบบผักชีโรยหน้านะฮะทำไปเลยนะเอาหน้าหน่อยนะครับเนี่ยผมแนะนำนี้เลยนะเพราะว่ามุมดวงมุมดาวนะครับของคุณเองเนี่ยศัตรูรอบข้างมันมีคนหมั่นไส้คุณก็มีคนที่คิดร้ายคุณก็มีนะครับเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้แหละมันจะหมั่นไส้คุณนะครับที่คุณกำลังจะได้ดีหรือเปล่ากำลังจะมีคนโปรโมทนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เอาชัวร์เพราะว่าอะไรเพราะว่าศัตรูที่บอกมันเยอะนะครับมันจะพยายามสกัดดาวรุ่งในช่วงครึ่งปีแรกตอนนี้แหละนะกำลังจะสกัดดาวรุ่งตั้งแต่จริงๆตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าครึ่งปีแรกเนี่ยตั้งแต่มกราถึงมิถุนาเนี่ยนะครับมันจะใส่ร้ายใส่ความดึงงานให้มันช้าลงหรือว่าคอยเสี่ยมเพื่อร่วมงานคนนั้นคนนี้นะครับให้มานินทาเราหรือว่าให้มาแอนตี้นะครับบอยคอตเราพวกนี้นะมันทำให้งานเรายากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำงานเหนื่อยตรงๆไปนะครับแล้วก็ถูกแกล้งตำแหน่งแห่งหนหรือว่าหน้าที่ที่ควรจะได้บางทีมันก็เกือบจะได้แบบเหนื่อยยากลำบากนักเพราะฉะนั้นทางแก้ผักชีโรยหน้าก็ไว้นะครับทำเอาไปนะครับแล้วก็อะไรที่มันควรจะได้มันจะได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาคนเกิดในราศีกันนะครับผู้ที่เกิดราศีกันเนี่ยเป็นช่วงจังหวะนะครับครึ่งปีแรกดีนะครับมีคนสนับสนุนดีมีโอกาสที่จะได้ทำงานของคนอื่นเขาแล้วก็มีโอกาสนะครับที่จะได้ทำงานล่วงเวลานะครับเนี่ยดีใจไหมแล้วก็มีโอกาสหรือมีเกณฑ์นะครับที่จะได้คำชื่นชมนะครับจากผู้ใหญ่จากหัวหน้าจากผู้บังคับบัญชานะครับจากคนที่อายุมากกว่าหรือตำแหน่งสูงกว่าเรานะครับจะให้นะครับคำชื่นชมเรานะแต่ทั้งนี้นะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังให้มากๆคนเกิดราศีกันนะครับคือเรื่องของเพื่อนร่วมงานนะครับจะเป็นอลินะครับกับเพื่อร่วมงานหรือเพื่อร่วมงานจะชงกับเรานะครับในช่วงปีนี้นะครับในช่วงปีนี้ดังนั้นแสดงว่า
พื่อนร่วมงานเนี่ยคืออุปสรรคนะฮะในอันดับต้นๆเลยนะครับทั้งการให้เขาเรียกว่าทำงานด้วยแล้วเราต้องไปสอนตลอดเวลานะครับหรือว่าเราต้องคอยตามงานนะครับตามงานหนักกว่าปีที่แล้วอีกนะมันดองงานไว้ที่โต๊ะนะครับแล้วก็ที่โอ้โหอะไรไว้ทับถมเต็มไปหมดนะครับไม่ยอมเคลียร์ให้จบสักทีส่วนเราก็ต้องขอไอ้ตัวงานที่เขาดองงานเอาไว้นะครับเนี่ยมากมายหลายโต๊ะนะฮะแล้วเราก็ต้องพยายามทำให้เสร็จเพราะว่าถ้าผิดพลาดหรือว่าช้าหัวหน้าเจ้านายจะเร่งงานเราคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นรู้ดังนี้ต้องรีบนะครับเคลียร์งานให้เสร็จเร็วไวข้อ2ให้รู้ไว้เลยว่าเพื่อนร่วมงานปีนี้ชงกับเราเป็นศัตรูกับเราแน่นะครับหรือใครที่ทำท่าคุมเครือมานานนะครับจะเปิดตัวนะทำให้เราเหนื่อยใจนะครับในการลบลาค่าฟันกับพวกนี้นะครับบางทีพวกนี้มันจะว่างมากก็ไม่ว่างมากนะเพราะทุกคนก็มีงานเยอะนะครับแต่ทำไมมันต้องหาวิธีนะฮะมาทำให้มันเหนื่อยนะครับเล่นเกมการเมืองกันเยอะมากมายนะครับสังเกตไหมคนเกิดราศีกันนี่ช่วงปีที่ผ่านมานะครับจนถึงช่วงเนี้ยมันมีประเภทเหมือนกับเอาเราไปนินทานะครับหรือว่าให้เสี้ยมให้ใครเนี่ยมาคิดไม่ดีกับเรานะครับคือมันก็ไม่กล้าเปิดตัวตรงๆเลยนะแต่ว่ามันก็อาศัยนะครับส่งลูกสมุนเนี่ยมากวนประสาทเรานะครับเนี่ยจะเจอแบบนี้นะในปีนี้เจอหนักกว่าปีที่แล้วด้วยนะครับเตรียมรับมือเลยนะต่อมานะครับคนเกิดในราศีตุลนะครับคู่ที่เกิดราศีตุลเนี่ยในช่วงนะครับในช่วงปีนี้นะครับชีวิตเรื่องงานเนี่ยลุยเลยนะครับมันเป็นจังหวะชีวิตที่ทำอะไรก็ตามจะประสบความสำเร็จนะครับง่ายกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็ได้เงินด้วยนะครับปัญหาอุปสรรคนะครับมันก็มีอยู่แต่ว่าเคลียร์ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้งานใหม่ๆนะครับมีช่องทางการได้งานพิเศษนะครับมีช่องทางที่เจ้านายหัวหน้านะครับจะให้งานที่สร้างเนื้อสร้างตัวให้กับเรานะครับเนี่ยถือว่าเป็นจังหวะชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคนเกิดราศีตุลนะครับอย่าลืมนี่เดี๋ยวพอผมพูดนะครับอีกสักราศี2ราศีนี่ผมจะมานะครับดูดวงแล้วนะใครที่ฟังเพลินนะครับมัวแต่ฟังราศีตัวเรานะเดี๋ยวอีกราศีต่อไปของแฟนเราของพ่อแม่เราลืมนะครับที่จะส่ง SMS นะครับมาดูแบบเจาะลึกได้เลยนะทางเวลาส่งนะครับก็พิมพ์ชื่อวันที่เกิดนะครับเดือนเกิดปีเกิดนะครับแล้วก็เรื่องที่อยากทราบ1เรื่องนะครับแล้วก็ส่งมาที่4642828นะครับ4642828นะรีบๆส่งเข้ามากันนะครับเดี๋ยวพอพูดนะครับราศีตุลนี้จบผมก็เอาเลยแล้วกันนะมีหลายคนนะครับมีหลายคนนะเอามาตุนให้จบอีกสักหน่อยนึงราศีตุลสิ่งที่ต้องระมัดระวังลักษณะคนที่ต้องระมัดระวังนะครับคือคนเราบางทีไว้ใจใครมากมันก็เดือดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะคนที่เราไว้ใจไม่ได้นะครับในช่วงนี้มีลักษณะหุ่นรูปร่างจะท้วมๆผิวขาวนะครับผมหยักศกนะครับตาปนโปนโตๆหน่อยคิ้วอาจจะเข้มๆหน่อยนะครับแล้วก็เสียงพูดจาดังฟังฉะฉานนะครับหรือว่าเสียงนะฮะพูดค่อยๆมันก็ดังไปถึงนะครับถึงอีกห้องนึงเลยนะฮะพวกนี้แหละนะต้องระมัดระวังคนลักษณะนี้นะครับจะทำให้เราเดือดร้อนนะครับมีโอกาสถ้าทำธุรกิจร่วมด้วยก็จะโกงเราหรือว่าทำให้งานมันเสียหายหรือถ้านะครับต้องร่วมทำงานด้วยกันแล้วต้องนะครับจับคู่เป็นดูโอ้บัดดี้กันเนี่ยนะมันก็จะให้เราทำงานอยู่คนเดียวนะครับแล้วมันก็ไปเอาหน้าที่หลังนะฮะเพราะฉะนั้นเตรียมรับมือกับคนลักษณะนี้เอาไว้ได้เลยนะครับมันเล่นงานเราแน่นะพอคราวนี้มาเรื่องของการดูนะครับดูดวงนะครับดูดวงหลายคนบ้างคราวนี้นะเริ่มต้นนะครับมีหลายคนเลยวันนี้นะใครที่อย่าลืมส่งเวลาส่งเข้ามาต้องพิมพ์ชื่อนะครับวันที่เดือนปีแล้วก็เรื่องที่อยากทราบ1เรื่องแล้วก็ส่งมาที่4642828นะครับรายการเราดูได้ทางระบบ YouTube นะครับแล้วก็ดูได้ในระบบ Android นะครับได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยแล้วก็ดูในแบบเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ได้นะฮะเว็บไซต์ก็www นะครับ thaitv8.com นะครับ thaitv8.com นะ
มาเริ่มต้นนะครับคุณป้อม8 เมษาถามนะว่าใช่คู่กันหรือเปล่านะครับมีป้อมกับแฟนเอานี่มาให้ดูนะ8 เมษา 2524นะถ้าบอกไม่ใช่คู่จะรู้สึกยังไงถ้าใครที่ส่งนี่ผมยังไม่ดูนะบอกให้ฟังก่อนนะเพราะว่าคนชอบส่งเข้ามานะว่าใช่คู่กันไหมนะครับและในใจเวลาส่งก็เกยิ้มยิ้มย่องนะแม่อาจารย์ต้องอวยแน่เลยนะถ้ามันพลิกโผเนี่ยใจเสียเลยนะพวกที่ถามว่าเป็นคู่กันหรือเปล่านะครับมาดูซิเป็นยังไงบ้างเกิดวันที่8 เมษา 2524นะครับพื้นดวงชะตาช่วงเกิดบ่าย2ด้วยนะพื้นดวงเรื่องของชีวิตความรักชีวิตความรักพื้นชะตานะเป็นคนมีดาวอาทิตย์ดาวอังคารนะครับอยู่ร่วมกันอาทิตย์อังคารเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดาวนักรบนะครับดาวถ้าเป็นอาชีพก็พวกอาชีพพวกทหารอาชีพที่ต้องลุยอาชีพที่ต้องนั่งโต๊ะไม่ได้นะครับก้นมันร้อนนะฮะแล้วก็อาชีพที่ต้องออกไปนะครับตากแดดตากลมตากฝนนะครับถ้าสมัยก่อนโบราณอาชีพมันมีไม่มากนักนะครับอาชีพสมัยก่อนมีพ่อค้านะครับรับราชการนะครับเพราะนั้นดวงที่ต้องตากแดดตากลมตากฝนนะครับป้อมสมัยโบราณอาจจะเป็นชาวนานะทำนาทำสวนทำไร่เงี้ยนะฮะก็ได้นะหรือเป็นทหารอย่างเงี้ยก็ได้นะคือมันต้องไปต้องหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนะครับมีดาวเสาร์แรงจุดเกิดดาวเสาร์มันเป็นดาวที่เกี่ยวข้องนะกับพวกแผนการนะครับนะอันเนี้ยถ้าอาทิตย์อังคารอย่างเดียวบางทีมันทำงานแบบไม่ต้องใช้สมองนะครับแต่ดาวเสาร์เพิ่มเข้ามาดาวเสาร์มันเป็นดาวที่เจ้านะแผนการนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นนักรบก็ได้นะในสมัยอดีตนะครับคอยเฝ้าหน้าประตูนะครับแล้วก็แต่ละอย่างนะมาเรื่องความรักมันดีกว่านะพื้นดวงชะตาที่พูดทั้งหมดนี้มันมีเค้าเกี่ยวเรื่องความรักคือนะครับตัวเราก็เป็นคนที่ทำอะไรก็คิดอะไรก็ตรงไปตรงมานะครับถูกก็ถูกผิดก็ผิดนะครับอาจจะวกเวกวุ่นวายนะเป็นประเภทแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นพื้นดวงชะตาแฟนของเรานะครับมันมีจุดอ่อนข้อนึงคือพื้นดวงได้แฟนหรือคู่ครองคู่แท้ในพื้นดวงเนี่ยจะได้คู่ที่เป็นประเภทนะฮะประเภทที่อาจจะชอบนะเปราะแรกนะในจังหวะแรกในการคบหากันเนี่ยอาจจะชอบอะไรที่มันผู้ชายแมนเท่ๆลุยๆนะครับในสมัยก่อนถ้าเป็นสมัยผมหนุ่มๆก็จะเป็นพวกลิวเตอร์หัวเงี้ยนะขับมอเตอร์ไซค์นะใส่หมวกกันน็อกนะแล้วก็เสื้อเชิ้ตหนังสีดำหรือว่าเสื้อยีนสีฟ้าๆเงี้ยนะครับแล้วก็เบิ้ลมันไวก็ขับมอเตอร์ไซค์นะโชว์ไปโชว์มาแบบนี้นะฮะแต่ลึกๆแล้วแฟนนะชอบประเภทแบบคนที่มีหลักการนะคนที่สุขุมนุ่มลึกเนี่ยแฟนกู้แท้เรานะแล้วก็คนที่มีอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยในพื้นดวงชะตาถ้าไม่มีอนาคตให้แฟนเราเห็นเลิกกันแน่นะบอกได้เลยนะจะมาลิวเตอร์หัวบ่อยๆเขาก็เบื่อนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีแผนการนะครับต้องมีแนวทางว่าคบกันแล้วเนี่ยอีก3ปีแต่ง5ปีแต่งหรือว่าจะมีธุรกิจอะไรบ้างหรือจะอยู่แบบนี้ไปแบบนะฮะบุฟเฟ่ไปเลี้ยงต่างคนต่างกินกันไปก็ได้เนี่ยก็มีแผนการให้เขาหน่อยนะครับว่าชีวิตอยู่ด้วยกันอนาคตจะต้องทำอะไรให้นะครับดังนั้นพื้นดวงชะตาถามว่าเป็นคู่กันไหมก็เป็นคู่กันแต่ว่ามันเป็นคู่ที่ค่อนข้างเปราะบางในมุมของอนาคตนะครับในมุมของการวางลายนะครับวางลายให้กับชีวิตคู่ของเราเองนะครับให้มากๆนะเพราะฉะนั้นดังนั้นทางแก้ทางเดียวเลยนะบ้อมนะคือมีอนาคตให้แฟนเราเห็นเป็นระยะนะครับไม่ใช่ว่าเล่นอย่างเดียวนะครับมีอนาคตให้เห็นอย่างเช่นคบไปเดี๋ยวปีหน้าเราจะมีไอ้นี่นะเราจะมีทรัพย์สินนะบอกแฟนนะครับอาจจะปีหน้าเราก็จะมีมอเตอร์ไซค์สักคันนึงนะครับปีถัดไปนะครับอีก 2-3 ปีผ่อนหมดอะไรเงี้ยคือให้มีอนาคตหน่อยนะครับคราวเนี้ยถ้ามีแบบเนี้ยหล่อเลี้ยงนะครับแฟนเราความหวังในการที่อยู่กับเราแล้วไม่อดตายแน่อยู่กับเราแล้วมีกินมีใช้แล้วก็อนาคตดีขึ้นเรื่อยๆแน่เนี่ยจะทำให้เขาไม่สร้างปัญหาให้กับเรานะครับจนทำให้อนาคตมันจริงจะไม่ต้องทะเลาะกันมากเกินไปนั่นเองนะครับมาเมื่อกี้มีเขียนมาแล้วบอกว่ามีปัญหากับแฟนให้อดทนคนนี้แฟนใหม่เป็นเพื่อนเป็นเพ
พื่อนเก่าอ๋อเคยเรียนมาด้วยกันคบกันนานจะได้คบกันไหมอ่ะพื้นดวงได้คบกันแต่ว่าครึ่งในช่วงไม่ใช่เดือนนี้รอให้พ้นนะช่วงหลังตรุษจีนก่อนนะครับเรื่องความรักมันจะเด่นขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะช่วงกลางปีไปแล้วนะครับตั้งแต่กรกฎาคมเนี่ยบวกไป2ปีโอ้โหดาวความรักสดใสซาบซ่าเลยนะจากตั้งแต่กรกฎาคมบวกไป2ปีนะครับดาวพฤหัสเป็นดาวที่ให้โชคให้ลาภให้คุณเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองคู่ครองโคจรมาทับตัวเรานะครับคู่ทับเราลองนึกสิจะเกิดอะไรขึ้นเห็นมั้ยดาวคู่ครองทับเรานะครับถ้าดาวเราทับคู่ครองก็อีกแบบนึงนะเพราะนั้นก็อย่าคิดลึกนะบอกให้ฟังแปลว่าอะไรแปลว่ามันมีโอกาสใกล้ชิดกันมากขึ้นนั่นเองนะฮะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะแล้วเผอิญว่าปี2559ระวังนะครับระวังมีลูกนะเพราะฉะนั้นดาวมันจะทับอะไรก็ตามนะครับเพราะนั้นปีหน้าระวังมีลูกด้วยนะป้องกันดีๆเด้ออ่ะต่อมาคุณดำรงเมื่อไหร่จะแต่งงานนะดำรงนี่กังวลใจเรื่องความรักเกิดวันที่8เดือน5เมื่อสักครู่นี้8เดือน4 8เดือน5ปี2519นะคุณดำรงนะครับเมื่อไหร่จะได้แต่งงานบางทีเรื่องความรักคนเราเนี่ยมันห่วงนะแต่ละช่วงเวลานะครับมันก็ห่วงช่วงเรียนจบก็อยากได้งานนะครับทำงานไปสักพักนึงก็อยากได้ตำแหน่งที่มันสูงขึ้นนะครับพอตำแหน่งสูงขึ้นมันก็อยากมีความรักนะครับที่มันใกล้ชิดพอความรักใกล้ชิดก็อยากให้มันตกล่องปองชิ้นแต่งงานกันไปแบบนี้นะฮะก็แล้วแต่คุณดำรงล่ะเป็นยังไงบ้างนะครับชีวิตความรักพื้นดวงชะตาดาวความรักนะครับคือดาวพฤหัสในช่วงนี้จังหวะชีวิตในช่วงปีนี้นะครับปีนี้อายุเท่าไหร่ดูซิ38ปี8เดือน7วันนะครับในช่วงปีนี้ดาวเรื่องของแต่งงานยังไม่เด่นต้องปีหน้านะครับปีหน้าโอกาสที่จะมีความรักนะครับที่มันชัดเจนขึ้นมีนะแต่ว่าเงินทองมันยังไม่มีนะครับดังนั้นผมห่วงแค่เรื่องเดียวนะไม่ห่วงเรื่องไม่มีคู่นะครับห่วงเรื่องพอมีคู่แล้วเนี่ยเกณฑ์ของการจะไปขอแฟนเราแล้วก็จำนวนหรือตัวเลขที่จะเป็นค่าสินสอดเนี่ยมันทำให้แผนการต่างๆเราต้องล่าช้านะครับต้องถอยออกไปเพราะว่าเขาอาจจะเรียกแพงเหลือเกินหรือเรียกไม่แพงแต่เราไม่มีตังค์เลยนะฮะกว่าจะสะสมให้มีเงินในการไปขอเขาหรือว่ามีเงินนะครับในการจัดงานแต่งงานนะครับเพราะว่าผู้ชายมันต้องมี2ก้อนนะครับเงินในการแต่งงานก้อนนึงเงินในเรื่องการไปสู่ขออีกก้อนใหญ่ๆก้อนนึงนะครับไอ้เงินก้อนนี้แหละไปหาให้ได้ซะนะครับตอนนี้หาให้ได้เต็มที่เลยนะเมื่อไหร่หาแล้วพอกับสินสอดและค่าแต่งงานเมื่อนั้นคุณได้แต่งงานนะครับเพราะกว่าจะเก็บได้พอดีเป๊ะเนี่ยความรักมันสุกงอมพอดีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ต้องไปสนใจเรื่องนั้นเลยนะแต่ว่าโอกาสในช่วงปีหน้ามีโอกาสสูงนะครับต่อมาคุณกิ่งเรื่องครอบครัวนะครับครอบครัวมีปัญหาอยู่จะผ่านไปได้หรือเปล่านะครับคุณกิ่งเกิดวันที่30เดือน12ปี2523นะครับเรื่องครอบครัวมีปัญหาอยู่นะจะผ่านไปได้ไหมนะครับพื้นดวงชะตาตอนนี้ดาวเสาร์โคจรทับดาวศุกร์ศุกร์นะครับคือความรู้สึกในความสุขที่อยู่กับคนในบ้านคนใกล้ชิดคนในครอบครัวนะครับเสาดาวเสามันคือดาวแห่งความทุกข์และทมนะครับเพราะนั้นดาวคู่นี้มาอยู่คู่กันนะครับมันมาร่วมนะครับเรือนเดียวกันฉะนั้นแปลว่าง่ายๆแต่ความรักมันก็มีความทุกข์อย่างหนักใจนะครับแล้วมันก็จะหนักใจหนักใจหนักใจมากขึ้นเรื่อยๆนะโดยเฉพาะมันจะหนักใจมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงตั้งแต่ครึ่งปีหลังนะครับดังนั้นครึ่งปีแรกที่มีปัญหาอยู่เนี่ยยังประคองได้อยู่นะยังประคองได้นะครับเดี๋ยวเหอะมันก็จะมีปัญหารายวันนะครับเช้าบ้างกลางคืนบ้างเย็นบ้างเนี่ยสลับนะครับมีปัญหาหรือว่าในช่วงวันต่อไปก็ยังมีปัญหาจุกจิกอยู่แต่ยังไม่มีปัญหาถึงขั้นแตกหักใดๆนะครับแต่ผมห่วงช่วงครึ่งปีหลังมากกว่าที่จะทำให้โอกาสที่จะอยู่ร่วมกันหรือว่าโอกาสที่ปัญหาเนี่ยมันจะบานปลายเนี่ยหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นโชคยังดีในช่วงครึ่งปีแรกเราก็ต้องทำคะแนนหรือว่าหาวิธีแก้จะมีคนมาช่วยเหลือและจะมีทางแก้ทางออกในช่วงครึ่งปีแรกนะครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานของการแก้ปัญหาในช่วงครึ่งปีแรกถ้า
เราทำอะไรเข้าไว้นะครับสร้างสัมพันธภาพหรือว่าหาวิธีช่วยหรือตัวช่วยเนี่ยเต็มที่แค่ไหนครึ่งปีหลังเราก็จะเหนื่อยนะครับน้อยลงไปนะฮะแต่ถ้าครึ่งปีแรกมันลูกผีลูกคนครึ่งปีหลังไม่รอดแน่นะครับเพราะฉะนั้นครึ่งปีแรกโชคยังดีอยู่รีบหาวิธีแก้ด่วนนะครับต่อมาคุณธนากรนะครับเกิดปี14นะเกิดปีหมูนะครับเกิดวันที่19เดือน9ปี2514นะครับ19เดือน9ปี14เรื่องงานนะครับเรื่องงานพื้นดวงชะตาดาวการงานนะครับคือดาวพฤหัสตอนนี้ดาวพฤหัสอยู่ในภพปุตตะปุตตะคืองานที่เป็นจ็อบหรือว่างานประเภทงานจับฉ่ายนะครับงานที่มันไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับมันทำเดี๋ยวทำหนูนิดหนี่หน่อยสลับ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 ไปเรื่อยๆนะครับมันเป็นงานที่ไม่ค่อยจะได้น้ำได้เนื้อสักเท่าไหร่นะครับแต่ยังดีที่มีงานทำมากขึ้นเรื่อยๆนะหน้าที่ยังเหนื่อยอยู่นะครับยังทำให้เราเครียดอยู่วิตกกังวลหนักอยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องเงินราหูทับดาวจันทร์คุณจะเป็นหนี้สินจะมีหนี้สินนะครับอยากกู้อยากซื้ออยากใช้อะไรก็ตามจะมีคนให้คุณเป็นหนี้นะครับเขาจะอนุมัติให้คุณเป็นหนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นอยากซื้ออะไรที่เป็นของหรือว่าจะซื้ อเบิกมากู้หรือกู้มาทำลงทุนนะครับก็สำเร็จนะฮะเพราะฉะนั้นแต่เรื่องเงินเหนื่อยใจจริงๆนะครับต้องรัดเข็มขัดแล้วก็ต้องวางแผนใช้จ่ายดีๆนะครับดวงชะตาปีนี้เป็นหนี้แน่ต่อมาคุณเอ๊ะนะครับเอ๊ะเกิดวันที่8นะวันที่8เดือน5ปี2512นะครับ8เดือน5ปี12เรื่องการงานและการเงินนะจริง1คน1คำถามนะแต่ช่วงนี้อยากให้ใหม่ๆในช่วงปีใหม่นะครับก็ตอนแรกแจกแถมเรื่องงานกับเรื่องเงินพื้นดวงชะตาคุณเอ๊ะนะครับเรื่องของหน้าที่การงานมันมีดวงชะตาอย่างนี้พื้นดวงช่วงปีนี้นะครับมีโอกาสที่จะได้รับคำชมจากผู้ใหญ่นะครับมีเกณฑ์ที่จะได้หน้าที่ใหม่ๆเพิ่มเข้ามามีโอกาสที่จะได้นะครับได้งานของคนอื่นนะครับที่ไหว้วานหรือว่าที่ทำไม่ได้ทำไม่เสร็จนะครับต้องให้เราช่วยแก้ช่วยทำนะครับเพราะฉะนั้นงานเยอะขึ้นหนักขึ้นเครียดขึ้นแล้วก็สุขภาพไม่ค่อยดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นงานก็โอเคนะเงินก็โอเคครึ่งปีแรกดีกว่าครึ่งปีหลังครึ่งปีหลังไม่จำเป็นอย่าตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆสมมติครึ่งปีหลังอยากจะออกดีไหมนะครับไม่ต้องคิดอะไรเลยนะให้ทำงานแบบเดิมไปการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆ ในช่วงครึ่งปีหลังโอกาสผิดพลาดสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้มากๆนะต่อมานะครับกำไรนะครับกำไรเกิดวันที่22เดือน10ปี2507นะสุขภาพพื้นดวงชะตาเรื่องของสุขภาพพื้นดวงนะครับตอนนี้ดาวพื้นดวงชะตามุมดาวศุกร์โคจรทับดาวเสาร์นะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์พุธด้วยโอ้อยู่ในภพมรณะหมดเลยนะอาทิตย์พุธศุกร์อยู่ในภพมรณะนะครับมรณะคือเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะครับก็ยังเป็นอยู่นะยังเป็นอยู่จะเป็นแบบนี้3วันดี4วันไข้ไปจนถึงช่วงกลางเดือนหน้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงตั้งแต่เดือนนี้นะครับไปจนถึงกลางเดือนหน้าเนี่ย3วันดี4วันไข้นะครับยังเป็นอย่างเงี้ยอยู่นะต่อมาน้องเฟรนนะครับน้องเฟรนกับต้นนะถามว่าถ้าจะคบกันจะโอเคมั้ยนะเฟนกับต้นนะยังไม่เข็ดอีกหรือถามเรื่องคู่กันหรือเปล่าไม่เข็ดเดี๋ยวจัดให้มาเฟนเกิดวันที่4เดือน4นะปี36ส่วนต้นเนี่ยเกิดปี31นะครับอายุห่างกันก็5ปีนะครับ5ปีเฟนนี่น่าจะผู้หญิงเนาะเฟนชอบคนแก่เหรอห่าง5ปีนะถ้าคบกันจะโอเคหรือเปล่านะครับพื้นดวงชะตานะดาวราหูโคจรเล็งจุดเกิดนะครับราหูมันเป็นดาวที่เหมือนกับเมฆหมอกนะครับสัญลักษณ์คือเมฆหมอกเล็งดาวศุกร์นะครับศุกร์กับราหูคู่นี้เขาเรียกว่าคู่ลุ่มหลงนะครับลุ่มหลงแปลว่าสิ่งที่เฟรนกำลังมองอยู่นะครับดูดีๆนะต้นมีอะไรที่มันแอบแฝงอยู่นะมันมีแผนบางอย่างที่จะคบเฟรนนะฮะแล้วก็มันมีนะครับในเรื่องของการคบหากันนะครับไม่ใช่ว่าคบไม่ได้นะแต่ว่ามันยังมีอะไรที่มันปิดบังบางอย่างกันอยู่นะครับต้นมีอะไรบางอย่างที่มันปิดบังเฟรนอยู่นะปิดบังพูดไม่ได้อะหรือว่าอะไรคุมเครือบางอย่างนะครับถ้าเฟรนรู้แบบนี้แล้วถ้าต้นฟังอยู่ด้วยเนี่ย
แล้วเฟรนจะไปพูดนะว่ามีอะไรบอกมานะครับมันก็พูดไปเถอะนะต้นไม่บอกหรอกนะครับก็ขำๆเปลี่ยนเรื่องคุยอะไรไปเนี่ยนะต้นก็พยายามจูงเรื่องนู่นเรื่องนี้อะไรไปนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันคุมเครือเนี่ยนะครับรอสักหน่อยนะครับมันจะความแตกหรือว่าไอ้สิ่งที่ต้นอยากจะบอกอยากจะระบายอะไรออกมานะครับมันจะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของต้นนะนะตั้งแต่ช่วงเดือนต้องอยู่ที่เดือนนะครับอยู่ที่เดือนหลังวันเกิดของต้นไปแล้วนะครับดวงชะตาของต้นเป็นดวงความลับเปิดเผยนะเพราะฉะนั้นถ้าจะตัดสินใจคบหาหรือทำอะไรก็ตามนะให้พ้นวันเกิดของต้นนะครับต้นเกิดที่31เดือน5คือก็คือตั้งแต่เดือนมิถุนาเป็นต้นไปนะครับค่อยมาตัดสินใจว่าต้นจริงๆดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลังแปลว่าจากนี้ไปตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือนพฤษภาเนี่ยต้นจะค่อยๆปล่อยของนะค่อยๆปล่อยของเอาชีวิตจริงนิสัยจริงออกมานะครับแล้วพอเข้ามิถุนากรกฎาคมเป็นต้นไปลองดูซิว่านิสัยแบบนี้มันรับกันได้ไหมนะครับต้นยังมีของเยอะในตัวนะอ่ะมาเนยนะเนยเรื่องเด่นๆช่วงนี้นะเรื่องเด่นๆเลยเกิดวันที่1เดือน9ปี2534นะณวันนี้อายุเท่าไหร่ดูสิน้องเนยนะครับน้องเนยนี่ช่วงปีก่อนนู้นดังนะเนยอะไรสักอย่างนึงเห็นอยู่ในเน็ตอ่ะเรื่องของโอ้ สิ่งที่โดดเด่นนะในช่วงนี้ดาวราหูอยู่ในเรือนการเงินก็เรียกราหูค้นทรัพย์เนยเก็บเงินไม่อยู่นะเนยมีเงินตัวเองก็ไม่ค่อยได้ใช้เงินแต่ว่ามีคนช่วยใช้เงินหรือว่าต้องเอาไปช่วยเหลือครอบครัวนะเนยเป็นคนที่กตัญญูดาวอาทิตย์กับดาวพฤหัสอยู่ร่วมกันนะครับอาทิตย์กับพฤหัสเนี่ยเขาเรียกว่าคู่แห่งความกตัญญูนะเป็นคนที่กตัญญูอันดับต้นๆเลยนะครับอันดับต้นๆในบ้านเลยนะแล้วก็พื้นดวงชะตาข้อหนึ่งนะครับดาวศุกร์โคจรทับจุดเกิดนะพื้นดวงชะตาแบบนี้แสดงว่า1เลยพื้นดวงเนี่ยการเงินตัวเองไม่ค่อยได้ใช้นะครับข้อ2เลยนะครับเป็นคนที่ทำอะไรเป็นพวกอาสานะครับมันจะมีคนขอให้ทำนู่นให้ทำนี่ให้นะครับหรือว่าใช้ไหว้วายก็จะนึกถึงเนยเป็นคนแรกๆนะครับแปลว่าจากนี้ไปงานของเนยก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเป็นงานของชาวบ้านเขาเป็นงานของคนอื่นนะแล้วก็ตอนนี้ดาวพุธอยู่ในภพอลิพุธคือสมองนะครับอลิคือปัญหาสมองมีปัญหาอันนี้คือถ้าว่ากันไปตามตำราแต่ว่าถ้าว่ากันไปตามแบบภาษาของโหรที่มันปรับประยุกต์แปลว่าอะไรแปลว่าความจำนะดาวพุธคือความจำอยู่ในภพอลิแปลว่าช่วงนี้ขี้หลงขี้ลืมนั่นเองนะเวลาจะตีความดาวเนี่ยบางทีมันต้องใช้วาทศิลป์หรือว่าใช้การแปลงนะครับอย่าไปเอาตามตำราเป๊ะนะบางทีตำราเขาบอกนี่แล้วก็เอามาประกบการทายเลยไม่ได้มันต้องมีอะไรที่มันปรับประยุกต์หน่อยนะครับแอดวานซ์หน่อยนะเพราะฉะนั้นแปลว่าช่วงนี้งานนะครับมันจะผิดพลาดได้ง่ายหลงลืมติดขัดนะฮะแล้วก็ทำเครื่องไม้เครื่องมือเสียหายทำให้นู่นไฟล์ข้อมูลสูญหายหรือว่าทำงานกระจุกกระจิกเนี่ยนะฮะก็ทำให้ตัวเองเดือดร้อนหรือว่าถูกตำหนินะเพราะฉะนั้นจะเป็นเช่นนี้ไปจนถึงดูสิเมื่อไหร่วันที่5มีนาแปลว่าตั้งแต่วันเนี้ยเดือนเนี้ยนะจนถึงวันที่4มีนาเนี่ยงานตกหล่นผิดพลาดงานแทรกงานด่วนนะหลงลืมขี้หลงขี้ลืมนะครับถึงเวลาก็มัวแต่ไปคิดนู่นคิดนี่นะครับทำให้งานมันมีปัญหาได้นะเพราะฉะนั้นต้องมีสตินะครับให้มากกว่านี้รับรองว่าแต่พื้นดวงอนาคตดีแล้วนะครับตั้งลำในเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะครับดีแล้วนะครับพื้นนัวพื้นฐานดวงดีแต่ว่าช่วงเดือนนี้ไม่ค่อยดีนะอ่ะมาเริ่มต้นอะไรเรื่องของคนที่เกิดในแต่ละวันบ้างเนาะในสัปดาห์นี้นะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นมาเลยตั้งแต่คนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับจากนี้ไป1สัปดาห์นะจำไว้นะครับมีอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกเลยนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ต้องระมัดระวังนะครับมีปัญหาเรื่องบริวารต้องทำงานแทนคนอื่นเขาต้องใช้นะครับเงินมากกว่าชาวบ้านเขานะครับหรือว่าใช้เงินมากกว่าใครในที่ทำงานนะครับในกลุ่มเพื่อนฝูงนะรายจ่ายเยอะระวังของหายนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายถ้าป่วยใกล้หายแล้วนะครับอีกนิดนึงก็หายแล้วแล้วก็ใครที่ยังไม่ป่วยนะครับก็ถือว่าช่วงนี้เดี๋ยวจะมีนะครับวิตามินยาดีๆอาหารดีๆนะครับมีคนที่มาดูแลนะครับเนี่ยคนเกิดวันที่ถือว่าจังหวะชีวิตเป็นแบบนี้นะครับต่อมาก็อีกอย่างนึงสุขภาพระวังเป็นหวัดนะฮะ
ต่อมาคนเกิดในวันจันทร์นะครับช่วงนี้งานการเนี่ยที่ต้องระมัดระวังคืองานเกี่ยวกับเอกสารนะครับงานที่คนอื่นใช้ไหว้วานเรานะครับมันจะยากขึ้นแล้วก็ทำงานผิดพลาดได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องงานสติสตังไม่ค่อยมาแล้วก็เรื่องของการเงินระยะนี้นะครับรายจ่ายก็มีแต่ว่ารายรับมันก็ยังทูถ่ายไปได้นะครับเหมือนจะเดือดร้อนแต่ไม่เดือดร้อนนะครับแต่ว่าใช้เงินไปกับคนในครอบครัวบางคนหรือญาติพี่น้องบางคนเนี่ยจะมาให้เราต้องไปช่วยเหลือหรือว่าต้องออกเงินแทนเข้าไปนะครับในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยนะแล้วก็เรื่องของความรักไม่มีปัญหาอะไรนะครับจะทะเลาะจะมีปัญหาหรือว่าจะอะไรก็ตามมันก็จะก๊อปปี้นะครับในช่วงสัปดาห์ก่อนๆที่ผ่านมาไม่ค่อยมีอะไรน่าซีเรียสครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพระวังการปวดตานะครับปวดหัวปวดตาต่อมาคนเกิดในวันอังคารนะครับช่วงนี้เป็นจังหวะที่เรื่องการเงินเนี่ยยังติดๆขัดๆเล็กๆน้อยๆอยู่นะครับรายจ่ายเยอะนะครับรายจ่ายเยอะแต่ว่ามีรายรับนะครับรายรับจะมาช่วงสิ้นเดือนนะครับเพราะฉะนั้นก็ประคองไปก่อนแล้วก็ช่วงสัปดาห์หน้ารายจ่ายมันก็เริ่มที่จะมีเข้ามานะครับเข้ามาบ้างแล้วเงินทองที่คิดว่าจะได้ก็จะได้นะฮะแล้วก็มีความขยันนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับไม่เหมือนสัปดาห์ที่ผ่านๆมาจะขี้เกียจไปหน่อยแต่ว่าสัปดาห์หน้าขยันขึ้นงานที่ทำนะครับมีความคืบหน้ามากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการเรื่องของความรักนะครับระยะนี้มีดวงชะตานะครับที่ได้อยู่ใกล้ชิดกันนะครับแล้วก็มีโอกาสนะที่จะมีความสัมพันธ์นะครับที่ลึกซึ้งนะครับมากขึ้นกว่าเดิมนะแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะครับให้ระมัดระวังเรื่องของการพักผ่อนหรือนอนไม่พอนะครับทำให้ง่วงนอนทั้งวันนะต่อมาคนเกิดในวันพุธนะในช่วงจากนี้ไปนะครับเรื่องของงานเนี่ยเป็นช่วงที่เงินกับงานคล้ายๆกันนะครับรายจ่ายเยอะนะครับแต่ว่าประคองไปได้นะไม่ต้องกลัวเลยนะครับคนเกิดวันพุธนะแล้วก็มีความขี้เกียจนะครับมันเบื่อนะคนเกิดวันพุธมันจะเบื่อนู่นเบื่อนี่เบื่องานเบื่อคนเบื่อนะครับ หัวหน้าบ้างนะครับลูกน้องเพื่อนร่วมงานเบื่ออะไรไปหมดเลยนะเพราะนั้นสิ่งที่ต้องระวังผมห่วงเรื่องเดียวคือเบื่อแล้วงานมันช้าลงนะครับมันไม่ค่อยได้งานแต่ละวันมันไม่ค่อยออกนะครับงานแล้วก็เงินด้วยยังประคองอยู่นะครับเรื่องของความรักระยะนี้ต้องระวังคำพูดนะครับพูดอะไรมันไม่ค่อยเขาเรียกว่ามันติดขัดมันติดอ่างนะครับแล้วก็มันพูดจะพรีเซนต์กับหัวหน้าคิดจะพูดอะไรพูดไม่ออกปากมันแข็งปากมันหนักนะครับเพราะฉะนั้นต้องเตรียมความพร้อมถ้าจะต้องพูดต่อหน้าผู้ใหญ่หรือใครก็ตามต้องเตรียมความพร้อมเลยนะอย่าไล่ก่อนสดหรือว่าอย่าไปคิดเอาข้างหน้าไม่ได้เด็ดขาดนะครับหรือจะเป็นพวกเซลล์ใครที่ขายของก็ต้องเตรียมความพร้อมเอกสารให้พร้อมนะครับสุขภาพระวังเรื่องของไมเกรนขึ้นแล้วก็เรื่องของอาการปวดหลังครับต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสช่วงนี้เรื่องของการเงินโอ้เงินเนี่ยมีรายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวรายจ่ายเกี่ยวกับคนใกล้ตัวนะครับคนที่เป็นแฟนเราเพื่อนฝูงเรานะครับรายจ่ายเยอะมากนะฮะก็ยังจ่ายอยู่นะครับครึ่งเดือนแรกก็จ่ายเยอะและสัปดาห์หน้ายังจ่ายเยอะอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของการงานนะครับช่วงนี้งานเคลียร์ได้สำเร็จนะครับมีงานใหม่ๆมีข่าวดีเรื่องการงานมีโอกาสที่จะได้ทำงานหรือว่าหน้าที่บางอย่างที่เราอยากทำก็จะได้ทำนะครับมีความหวังใหม่ๆเข้ามานะครับมีข่าวเกี่ยวกับงานที่รอคอยอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของความรักนะครับความรักกับการเงินช่วงนี้ต้องระวังทั้งคู่นะครับรายจ่ายเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเงินที่ต้องไปใช้กับคนรักแบบนี้นะครับเนี่ยต้องระวังเรื่องความรักค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแฟนเยอะนะแล้วก็ทะเลาะกันต้องระวังนะครับแล้วก็สุขภาพจะมีปัญหาเกี่ยวกับอาการเจ็บคอนะครับแล้วก็เป็นหวัดนะครับต่อมาคนเกิดในวันศุกร์นะในช่วงนี้นะครับดาวประจำตัวนะครับระยะนี้ถือว่าเป็นช่วงที่มีปัญหานะครับถ้าจะมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับอาจจะเยอะนะครับมากเป็นพิเศษแต่ไม่ต้องกลัวครับมันเป็นช่วงที่ลงเหมือนกับการลงทุนเพื่อก่อให้เกิดรายได้นะฮะอาจจะใช้เยอะแต่เดี๋ยวก็จะได้เงินนะครับกลับมาเยอะพอสมควรด้วยมีโชคฟุกๆนะครับมีโชคจากการเสี่ยงมีโชคจากคนใกล้ตัวนะครับจะได้ของขวัญของกำนันของอะไรก็ตามนะครับจากคนบางคนที่เอามาให้เรานะครับในช่วงจากนี้ไปนะเพราะนั้นคนเกิดวันศุกร์เงินก็ถือว่าประคองตัวดีแล้วก็ได้ของขวัญของรางวัลได้ของกินของอร่อยๆนะครับเรื่องงานก็มีโปรเจกต์ใหม่ๆมาให้ทำแล้วก็ทำแล้วสำเร็จด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของความรักก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้เป็นอย่างดีมีอะไรให้พูดคุยกับแฟนแล้วก็อย่างแฟนจะปฏิบัติเราเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพมีปัญหาที่ต้องระมัดระวังคืออาการ
ปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนะครับทางแก้ก็ให้คนใกล้ตัวมาช่วยบีบช่วยนวดนะครับก็จะหายนะฮะต่อมาคนเกิดในวันเสาร์นะครับช่วงนี้มีเรื่องของความรักกับเรื่องของแฟนเอ้ยไม่ใช่แฟนเรื่องของเงินนะครับเรื่องเงินกับเรื่องความรักมันสัมพันธ์กันคือใช้เงินไปกับแฟนเยอะมากนะครับใครที่มีแฟนหรือถ้าใครยังไม่มีแปลว่าใช้กับคนใกล้ตัวนะครับเพื่อนสนิทนะครับนะมันเยอะมากเพราะฉะนั้นต้องระวังค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแฟนแล้วก็เรื่องของเพื่อนใกล้ตัวนะครับใช้เยอะแล้วก็เรื่องของงานเนี่ยมันมีงานแทรกงานแทรกงานด่วนงานที่ต้องไม่อยากทำต้องทำนะครับกำลังจะกลับบ้านจะเอาหัวหน้าหรือว่าใครโยนงานมาให้ต้องไปทำล่วงเวลาทำงานวันหยุดอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยจะมีอะไรที่มันพลิกโผล่มาต้องระมัดระวังถ้าทำงานไม่เสร็จนี่มันจะงานพอกเป็นหางหมูเลยนะฮะส่วนเรื่องสุขภาพให้ระวังการคันตามเนื้อตัวนะครับคันตามเนื้อตัวอาจจะผิวแห้งก็ได้นะแล้วก็เป็นหวัดนะครับไซนัสขึ้นไมเกรนขึ้นปวดหูปวดตานะครับจบครบ7วันเดี๋ยวเราจะพักสักครู่แล้วก็ช่วงหน้านะครับกลับมาอีกนะครับราศีที่เหลือนะฮะในเรื่องงานครับช่วงนี้พักสักครู่ครับคนพย